ชายชะกันมากันเป็นกลุ่มเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบทีนี้มาจับวัยรุ่น2คนอะขึ้นรถหายไปแต่ปรากฏว่าตอนจะไปเนี่ยไปดึงกุญแจรถของชาวบ้านแถวนั้นมาซึ่งชาวบ้านก็ตกใจมากว่าเอากุญแจรถเข้าไปทำไมเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะภาพวงจรปิดเห็นค่ะนะคะผู้ชายที่บอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบตอนแรกก็มาคุมตัว2วัยรุ่นชายเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะข้อหาอะไรนะแต่ว่าทีเนี้ยระหว่างที่คุมตัวผู้ชายทั้งคู่ไปขึ้นรถเนี่ยกลุ่มชายชะกันที่บอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยดึงเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์คันนึงที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำอ่ะดึงเอากุญแจรถไปด้วยอ่ะเอากุญแจเข้าไปทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยจอมเทียน2หนองปลือบางละมุงนะคะเจ้าของรถสิคะเจ้าของร้านของชำด้วยนะก็เลยมาร้องเรียนกับสื่อเลยบอกว่าพี่ดูให้หน่อย1คือตำรวจจริงไหม2แล้วขับรถปิกอัพมาตามวัยรุ่น2คนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านตรวจค้นเสร็จพากันออกไปแล้วดึงกุญแจรถของเขาไปทำไมซึ่งในพวงกุญแจนั้นมันมีกุญแจที่ใช้ไว้ไขห้องได้ทั้งตึกอยู่ด้วยอ่ะเอาไปทำไมอ่ะอยากรู้จังเลยนะแล้วตอนนี้กุ้มใจมากเลยตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมเนี่ยเอากุญแจไปแล้วจะมีใครมาไขบ้านพี่เขาไขรถพี่เขาไหมฟังเลยค่ะมา4คนแต่ว่าลงมา2คนแสดงเขาได้แสดงบัตรไหมครับไม่ได้แสดงครับอ๋อไม่ได้แสดงตัวไม่ได้แสดงอะไรเลยนะครับมาฝนตกครับเข้ามาพักฝนตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ตรวจความสูงคนนั้นนะครับแล้วก็พาไปขึ้นรถแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับคนนั้นได้เป็นเจ้ารถผมไปวันนี้ไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะคะนะปรากฏว่าพี่เขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจริงๆแล้วก็กลับมาขอโทษแล้วนะเขาบอกว่าขอโทษครับหยิบกุญแจรถผิดร้านไปครับ อะไรอย่างนี้ก็เลยกลับมาคืนตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอากุญแจมาคืนขอโทษด้วยบอกเพียงแค่ว่าหยิบผิดนะคะแล้วก็เป็นตำรวจจริงๆเป็นตำรวจสภ.บางละมุงด้วยนะคะพี่เจ้าของร้านขายของชำเลยไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะได้กุญแจคืนแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8